ฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินปะได้ยินยังไงดีจูนจูนจูนมาจูนมาอยู่ปะมีอยู่ไหนจูนมาจูนมาชินิงส่งรีเควสหน่อยหรือว่าฉันต้องกดให้เธอลองดูไหนวะฉันว่าเราต้องสุ่มใครสักคนขึ้นมาแล้วก็มานั่งถามคำถามเราเว้ยอ๋อเออคือคิดว่าคนอ่ะต้องมีคนดูที่แบบงงปะเพใรชาะว่่าเรื่องมันซับซ้อนมากเวอร์เส้นเรื่องเยอะมากเอาจริงป่ะขนาดดูเองยังงงบางอันจแบริบงที่เราแบบไม่ได้มีเส้นกับเขาอะแล้วเรางงเอออ้าวจูนไปไหนแล้ววะจูนมาทักทายแล้วจากไปอืมเราสูงไงพี่อฝ่ะนนะพี่ฝนเราได้ยินตู้เปิดบลูทูธเปิดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วมันไปเชื่อมกับอะไรหรือเปล่านี่มีตู้เชิญเข้ามาคนหนึ่งเปิดไมค์พูดได้เลยครับเห็นวิวัฒนาการของน้องที่ต้องสู้มาโดยที่แบบจริงๆแล้วว่าอย่างซีนใน EP 2เนาะ EP 2เพราะว่า EP 2ที่ทุกคนไปเบิร์ธเดย์ของขวัญคือทุกคนพยายามจะฮิวของขวัญนั่นแหละก็ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าของขวัญมันใสมากอะที่จะต้องมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้อะไรเงี้ยก็มันอาจจะมีบางจังหวะที่พี่ไม่สามารถพูดได้ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ของขวัญพยายามมาตลอดแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของขวัญที่สุดก็คือชื่อของขวัญนั่นแหละที่พูดยังไงไม่ให้สปอยดีที่ก็เป็นของขวัญพี่ฝนรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเราต้องต่อสู้ที่จะพยายามคือรักคือต้องใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้ EP 6แล้วมันก็จะเห็นรักต้องห้ามเนาะคือรักต้องห้ามระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงใน10ปีจริงๆแล้วย้อนกลับไปมากกว่า10ปีอีกของที่ระบุไว้ในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือสปี2545แต่เขารักกันมาก่อนหน้านั้นซึ่งมันก็เป็นความรักต้องห้ามแล้วก็ความรักต้องห้ามอีกเจนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูกับนักเรียนแล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวที่พี่รักกับพี่ไม้ต้องเผชิญซึ่งก็ยังไม่ได้เล่าถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาคือพี่ผมรู้สึกว่าพอมาถึงเจเนอเรชันเนี้ยสิ่งที่ของขวัญกับภูเขากำลังทำงานกับคนดูอยู่ก็คือสิ่งนี้มันยากที่สุดคือต้องเกลียดทั้งที่รักนี่แหละมันหลักต้องห้ามมากๆเลยแล้วท้ายที่สุดแล้วเราจะเอาชนะความเกลียดตรงนี้ไปได้ยังไงเพื่อที่เราจะกลับมาเข้าอกเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจและประคับประคองคนอื่นๆให้มันกลับมาเอ็นดูและเอื้ออาทรต่อกันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตตอบอ้อมๆแล้วกันเพราะว่ามันมีอีกเยอะที่มันไม่สามารถพูดได้เดี๋ยวกลัวพูดไปแล้วมันหลุดอ่ะค่ะผมงั้นผมกดรีเควสให้คนเข้ามาถามต่ออีกสักคนนะจะบอกว่ามันเขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นแต่เขาเห็นไม่เท่าเราเห็นพอเราเห็นมากกว่าเราเลยรู้สึกว่าภูไม่ควรทำภูไม่ควรต่อยน้องเพราะน้องไม่ได้ทำอะไรเลยและของขวัญก็รู้สึกผิดมากๆเพราะของขวัญไปยั่วเขามันกระทบกันไปมาคือพลุมาแล้วพลุเห็นแค่ว่าภูเขาผลักน้องลงไปอะแต่ภูเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอะแล้วพลุก็ใช้อารมณ์ในการทำสิ่งนั้นแบบในการทำร้ายน้องโดยที่ลืมคิดไปว่าเฮ้ยคุณเป็นพี่อะคุณต้องนิ่งและมีสติแล้วพยายามจะคอมโพไมซ์กับน้องทั้งสองคนอันนี้คือสิ่งที่พี่ภูพลาดทำลงไปอันในขณะที่ของขวัญก็รู้สึกผิดที่พี่ภูเขาไม่ได้ทำอะไรหนูอ่ะหนูผิดเองอ่ะอย่าต่อยเขาได้ไหมในขณะที่ภูเขาก็รู้สึกว่า
มันไม่ทำไมต้องเป็นกูอีกแล้วที่โดนทำไมต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ทำไมต้องเป็นกูอีกแล้วในขณะที่ไอโซมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ภูไม่ควรทำแต่พี่ภูผลักหนูออกไปอย่างง่ายดายโดยไม่หันมามองด้วยซ้ำซึ่งหนูก็ห่วงพี่ภูแต่เมื่อของขวัญมากันพี่ภูก็หยุดได้ง่ายๆนั่นคือสิ่งที่เป็นไปอยู่ในปากลูกโซว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมันไม่แฟร์หรือเปล่ากับคนทั้งหมดอะไรเงี้ยคือภูไม่ได้เหมือนลูกโซก็ไม่ได้เห็นละลูกโซไม่ใช่เหมือนสิลูกโซก็เห็นเท่าที่ภูเห็นแต่ลูโซก็รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องต่อยขนาดนั้นเดี๋ยวเราคุยกันก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความคิดเห็นต่างๆขึ้นมาว่าทำไมภูต้องทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่าพี่ผลก็แค่รู้สึกว่าอยากไม่ใช่สิความตั้งใจของพี่ผลอะคือพี่ผลรู้สึกว่าเพราะเราตัดสินกันแบบนี้อะคือภูเข้ามาแล้วภูก็เห็นแค่นี้แล้วภูก็ซัดน้องขนาดนี้เลยอะทำไมภูไม่ถามน้องก่อนสิ่งนี้ภูไม่ควรทำในขณะที่ภูเป็นพยายามจะเป็นพี่ให้ภูเขาแต่ภูก็ลืมไปว่าภูก็ทำร้ายภูเขาเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับทำไงต่อดีตู้แบบว่าเข้ามาแล้วก็เหมือนผมหาตู้ไม่เจอในสเปซเนี่ยเหมือนหายไปเนาะตู้หายไปเนาะตู้หลุดไปเนาะนิ้งหลุดไปแล้วนิ้งหลุดไปแล้ว แต่พี่อ่ะพูดเรื่องนิ้งมากเลยบอกว่าก็ดีใจกับนิ้งเดี๋ยวก็นิ้งก็จะมีเรื่องราวของนิ้งต่อจากนี้ก็ฝากติดตามค่ะต่อไปเรื่อยๆแต่วันนี้เขาก็ตบกันดุเดือดมากนะพี่ถ่ายเทคเดียวผมนั่งดูอยู่นิ้งกับลูกโซ่อะที่ตบกันอะเทคเดียวตบกันแบบว่ามันไม่ได้ยินเสียงคัดอะคัดแล้วอะไรเงี้ยครับพอเธออะไรเงี้ยกลัวมันจะล้มจริงกลัวมันจะแบบล้มกันจริงอ่ะดุเดือดจริงๆเออแล้วตลกอ่ะคือแบบมันดุเดือดมากคือมันแบบโอเคมีคนต่อไปก็ฝากนิ้งกับลูกโซ่ค่ะฝากนิ้งฝากน้องนิ้งด้วยเชิญเลยครับอ้าวหายไปละยังไงต่อดีพี่ฝนโอเคผมเปิดให้อีกคนหนึ่งแล้วกันเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงดีครับพวกเขากับของขวัญไปรักกันตอนไหนคะ พี่ผลตอบเลยครับ รักกันอยู่แล้วคือเด็กสองคนนี้ไม่ได้เกลียดกันตั้งแต่แรกอะค่ะสำหรับผลคือเขาเหมือนเดสตินีของกันและกันอะแล้วเขาก็เอ็นดูกันและกันไปมาคือเหมือนว่าภูเขาได้รับความเป็นพี่ชายจากพี่ไม้ก็อยากจะดูแลของขวัญพอของขวัญเป็นน้องเล็กที่สุดของกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็พอวันนึงมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราก็พูดได้ไหมวะเดี๋ยวนะคือพี่คือภูเขารู้สึกว่าพี่ไม้ไม่มีใครเลยแล้วในความสัมพันธ์ของครอบครัวที่มันพังลงไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ภูเขาต้องพยายามกดเอาไว้ก็คือถ้าเขาให้อภัยเขาจะทรยศกับพี่ไม้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ไม้ไม่มีใครอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ภูเขาต้องแบกความรู้สึกที่ต้องเกลียดอะ
ต้องมีใครสักคนที่จะต้องรับผิดชอบกับเรื่องรับผิดชอบกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คนคนนั้นกลายเป็นของขวัญอะไรเงี้ยในขณะที่ของขวัญก็เข้าใจในความเสียใจของพี่ภูเขาแต่ว่าบางการกระทําของภูเขามันก็รุนแรงเกินไปสําหรับความรู้สึกของเธอที่เธอต้องสู้เพื่อครอบครัวเธอบ้างอย่างเงี้ยเพราะเธอก็รู้สึกว่าสิ่งที่เธอต้องเจอมันก็แบกมาอะไรเงี้ย มันคือความที่เด็กทั้งสองคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำมั้งว่าจริงๆแล้วมันคือความรักน่ะเขาผูกพันกันแล้วก็ความต้องเกลียดกันหรือต้องไม่ถูกกันน่ะมันยิ่งทำให้เขาพยายามจะผลักความรู้สึกที่พยายามจะต้องใช้คำว่าอะไรดีที่ไม่สปอร์ตคือเขาก็พยายามจะผลักความรู้สึกของการที่ไม่อยากจะรักไม่อยากจะเข้าใจดีกว่าผลักมันออกไปอะค่ะแล้วไอ้การยิ่งผลักมันยิ่งทำให้เห็นว่าแบบกูทำอะไรตั้งหลายอย่างที่ไม่ดีทำไมไม่เกลียดเลยเหรอทำไมไม่โกรธเลยเหรอในขณะที่ของขวัญก็จะมีชุดสตอรี่บางอย่างที่มันคือเหตุผลที่ทำไมของขวัญต้องเทคตัวเองแบบนี้ต้องทำแบบนี้แล้วทำไมถึงยังรู้สึกรอพี่ภูเขาคนเดิมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ครับผมขอบคุณค่ะครับมีอีกไหมมีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากถามถึงซีนที่ภูเขาเข้ามาตามของขวัญที่บ้านนะคะรู้สึกว่าซีนนั้นอะเป็นซีนอารมณ์แล้วก็ค่อนข้างเป็นซีนหลักของ EP 6มากแต่รู้สึกว่ามันเล่าเรื่องฉึบฉับมากๆจนทำให้เราหลุดไปนิดนึงก็เลยอยากรู้ว่าตอนที่พี่ภูซัดภูเขาแล้วหงายหลังไปอ่ะแล้วจากของขวัญที่อึ้งอยู่ก็เข้าเอาตัวเขามากันภูเขาไว้ใช่ไหมแล้วเหมือนเห็นสายตาของภูเขาซีนนั้นอะว่าแบบมันเหมือนสับสนหรือว่าอะไรแล้วเหมือนจะเงื้อมมือกอดกลับแต่ก็ไม่กอดเราอยากให้โอมที่รับบทภูเขาอะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าตอนนั้นอะตัวละครอะรู้สึกอะไรลำดับอารมณ์เขาอะโอ้เป็นคำถามที่เมจิกประมาณนึงเลยนะใช่ไหมพี่ฝนเพราะว่ามันมีบางอันอะที่บทมันไม่ได้เขียนไว้แล้วผมก็แบบเหมือนรู้สึกแล้วผมก็ใช่ใช่แต่พี่ว่าอันเนี้ยโอมตอบได้ให้โอมขอถามพี่ฝนนิดนึงก่อนครับอย่างที่เมื่อกี้พี่เขาบอกไปคือมันฉึบฉับจริงๆพี่ซีนเนี้ยเพราะว่ามันคือเราเอาหนังสือเข้าไปแล้วก็ไปนั่งอ่านใช่ป่ะเสร็จปุ๊บมันก็เดินออกมาเลยเราไม่เห็นภาพตรงนั้นในอันนี้ในตอนสี่ทุ่มครึ่งจะมีไหมพี่ไม่แน่ใจพี่ผมขอโทษพี่ผมไม่แน่ใจ แต่ว่าท้ายที่สุดอะค่ะหมายถึงว่าด้วยทำลายของการออนแอร์มันค่อนข้างที่จะต้องมันจะมีการฟลิกใช่เป็นการฟลิกนิดนึงแล้วก็เล่นท่ายากไปนิดนึงหมายถึงว่าบางครั้งมันอาจจะต้องปล่อยแช่อารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้ด้วยท่าทีของซีรีส์เรื่องนี้อ่ะค่ะมันเลยมีบางจังหวะที่พอเวลาที่จะตัดต่อกับการทำมิ่งออนแอร์มันค่อนข้างไม่ลงตัวสักครั้งใช่แต่ว่าพี่โอมตอบของฝั่งภูเขาเลยได้ครับใช่ทำไว้ดีมากแรกสุดอะครับผมก็คือเข้ามาเพื่อที่จะต้องการคำตอบแหละว่าเธอจะอยากได้หนังสือเล่มนี้ไปเพื่ออะไรอย่างที่ตัวละครแสดงออกไปแล้วทีนี้พอถึงตอนสุดท้ายหลังจากที่
โดนต่อยล้มลงไปแล้วของขวัญน่ะเลือกที่จะเอาตัวเองเข้ามาบังให้มันก็มีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าจากพูดยังไงดีจากการที่เรากําลังฟลิปในการที่เราจะบีบของขวัญทุกอย่างแต่น้องกับเซฟเราทุกอย่างเหมือนกันในจังหวะนั้นแต่อย่างที่พี่ฝนเคยบอกไปหรือว่าอย่างที่ซีนในห้องสมุดอะครับที่ฟลิปอารมณ์กลับมามันนั่นแหละมันคือสุดท้ายแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าวะมันใช่หรือเปล่าวะที่เราจะอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นตรงนั้นกับเหตุการณ์ตรงหน้าแบบนั้นที่ของขวัญเขาเซฟเราอยู่โดยที่มันก็พูดยังไงดีมันก็มีแบบไหลไปกับโมเมนต์อยู่ประมาณนึงแต่สุดท้ายมันก็เหมือนดึงสติตัวเองกลับมาแล้วก็เฮ้ยมันไม่ใช่วะก็เลยเลือกที่จะหนีออกไปแล้วก็ไปนั่นแหละครับไปฝั่งบ้านพี่ซอต่อแต่ภูเขาก็คือตกใจกับการกระทําของขวัญใช่มั้ยก็มีทั้งตกใจมีทั้งมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากเลยอ่ะมันเป็นเมจิกโมเมนต์อย่างนึงที่เกิดขึ้นในความที่น้องคนเนี้ยเราก็รักแต่เราก็ต้องเกลียดเขามากๆเราก็เกลียดเขามากแล้วภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันคืออะไรมันเป็นคําถามเต็มไปหมดเลยมันยิ่งทําให้เราหนักกับตัวเองเลยทําให้เราต้องไปหาที่จะรีแคปกับความคิดตรงนี้ต่อไปครับในซีนนั้นเพราะว่าก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปเลยสายตาโอมซีนนั้นก็คือชัดมากว่าแบบสับสนแบบอะไรก็ดูแบบดูแตกไปเลยว่าเฮ้ยอะไรนี่คืออะไรเนี่ยอยู่ๆมาเฮ้ยที่ไหนแบบว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมของขวัญมาปกป้องเราอย่างงี้แล้วเราเพิ่งโดนต่อยอะไรแบบนั้นน่ะมันแบบสายตาโอมชัดมากมันเหมือนมันไม่ตรงกับความต้องการเรามาบีบของขวัญเต็มที่เลยเราต้องการคําตอบว่าจะเอาไปทําไมแต่สุดท้ายภาพอย่างเกิดแบบนั้นขึ้นมันก็เลยน่าจะออกมาเป็นในแบบที่ตัวละครแสดงออกไปแต่ว่าตอนที่ผมเล่นไว้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าผมอ่ะตอนแรกสุดอ่ะผมรู้สึกดีนะที่ของขวัญเข้ามาเซฟเรารู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกแบบโหเหมือนแบบทำไมเรานี่ก็คือสิ่งที่เรามีความสุขสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่าเราขาดการที่น้องมาอยู่ใกล้ๆการที่น้องเขาปกป้องเรามากขนาดนี้แต่อยู่ดีๆที่ผมเล่นอยู่ครับอยู่ดีๆมันก็มีฟลิปนึงที่ผมรู้สึกว่าไอ้ภูเขามึงออกไปจากตรงนี้ซะออกไปยังไงก็ได้ออกไปเลยห้ามอยู่ไม่ใช่แล้วก็เลือกที่จะคัดความรู้สึกทุกอย่างตรงนั้นออกโดยการที่ขอโทษนะไปก่อนประมาณนี้ครับแต่ว่าเป็นซีนที่เสริมจากโฮมแล้วกันนะคะคือเป็นซีนที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าคือพยายามอธิบายกับน้องๆไปว่าน้องสองคนว่าก็ไม่รู้ว่าเกลียดกันเรื่องอะไรอ่ะเราเกลียดกันทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครยังไม่ถึงพอยต์นั้นที่กำลังจะตั้งคำถามว่าเราสองคนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันไอ้ที่มันสับสนแล้วมันทรมานอยู่มันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาในลักษณะที่ภูเขามันรู้สึกดีแต่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องออกไปคือทำไม่ได้อ่ะมันแบบว่ารู้สึกดีจังเลยที่น้องเข้ามาทำแล้วก็มีเควสชั่นว่าแบบไม่เกลียดเลยเหรอวะหรือกูเกลียดกันอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสายตาที่สับสนซึ่งตอนที่โอมเล่นเอาไว้อ่ะมันค่อนข้างดีเลยคือพี่อ่ะรู้สึกว่าพอเราเป็นคนมองเรารู้สึกว่ามันสับสนเนาะมันรู้สึกดีจังเลยที่แบบอยู่ดีๆมึงก็มากอดแต่ว่ามันไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเสริมจากน้องโอมอีกทีนึงเสริมจากแล้วก็อยากบอกอีกนิดนึงค่ะว่าได้ครับอย่างตอน EP 5คือเพิ่งดูไปเมื่อตะกลางวันเพิ่งมาดูย้อนหลังครับผมคือแบบใจชื้นและรู้สึกว่าภูเขาของขวัญอะมันมีความเขาเรียกอะไรพัฒนาในเรื่องเส้นความสัมพันธ์แล้วว่าไอตอนที่ฉาก
ไอ้อะไรนะชั้นหนังสืออะที่แบบจับแก้มแล้วร้องไห้กันอะคือเรารู้สึกว่าตัวภูเขาอะมันละลายน้ำแข็งลงมาแบบมากแล้วอะที่แบบรับสัมผัสน้องไปแบบนั้นอะแต่ก็ไม่คิดว่า EP 6จะกลับมาแบบโอ้ปวดหัวทุกการเป็นว่า กลายเป็นว่าทุกเส้นความสัมพันธ์ตัวละครตอนนี้คือโอ้โหถอยหลังลงคลองคือสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าทุกที่ผ่านมาครับทุกซีนมันที่มันภูเขามันละลายน้ำแข็งหรือว่ามันปล่อยใจไปกับโมเมนต์ดีๆความรู้สึกดีๆผมว่าลึกๆแล้วเมื่อไหร่ที่ภูเขามีสติแล้วดึงตัวเองกลับมาอยู่กับความดิ่งความเด็ดเดี่ยวเอ้ยความโดดเดี่ยวของตัวเองอะมันคำถามเดิมมันยังคงค้างอยู่ในใจภูเขาว่าทำไมต้องฆ่าพี่ไม้ให้ตายยังไงภูเขาก็จะยังมี question mark ตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆอยู่ในตัวเองไม่ว่าจะรู้สึกดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูเขาfeel bad แบบ feel พี่ feel ที่มันยากกับภูเขาอ่ะคือมันเกิดคำถามใหม่ขนาดที่กำลังจะแบบทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วไอ้ภูเขาอ่ะมันรักแม่คือมันรักพ่อกับแม่มันมากครับรักพ่อแม่แล้วก็รักพี่ไม้แล้วพอมันเจอหนังสือซึ่งมันยังไม่กล้าที่จะแบบมันไม่กล้าดูเลยมันไม่กล้าเออมันเห็นแม่มันกอดร้องไห้มันเลือกที่จะไปถามของขวัญนะของขวัญเหมือนเป็นสิ่งที่มันเอาอารมณ์ไปทิ้งไว้กับน้องคนนี้ได้อะมันทำกับของขวัญคือมันไปทิ้งกับเขาเอาอารมณ์ไปทิ้งต้องทิ้งกับใครสักคนนึงอ่ะเหมือนแบบกูรักสิ่งกูรักมากมากสมมติกูรักมากมากแล้วมันเสียไปกูก็ต้องมาทิ้งกับคนที่กูรักมากมากอ่ะซึ่งภูเขาต้องเติบโตว่าภูเขาเป็นคนกลางแล้วจะกำลังจะต้องฮีลทุกคนเป็นภูเขาที่เลิกเป็นภูเขาไฟเมื่อไหร่ที่จะไม่ใช้อารมณ์นำไปพาตัวเองไปสู่ให้ลาวามันไหลออกมาจากภูเขาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครของภูเขามันค่อนข้างที่จะสวิงสูงมากแล้วก็มันต้องใช้ความหนักแน่นและความเทินสูงมากเช่นกันที่จะกูจะไม่เป็นภูเขาแล้วแต่กูจะไม่เป็นภูเขาไฟแล้วแต่กูจะเป็นภูเขาที่ทำให้ต้นไม้หรือดอกไม้ทั้งหมดได้ใช้พื้นที่นี้ได้เติบโตเป็นภูเขาอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราจะเห็นการสวิงของเด็กคนนี้ของเด็กชายภูเขาค่อนข้างสูงที่คือมีชุดคำถามเหมือนกันว่าเราไม่ใช่ชุดคำถามสิพี่ฝนจะใช้คำว่าอะไรเดียวคือพี่ฝนอ่านทวีตอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเห็นว่าเห็นการตีความของคนดูว่าภูเขาเป็นเด็กที่น่ารักเนาะแต่ทำไมภูเขามันไม่น่ารักกับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ความรักและความเกลียดเนี่ยคือเวลากว่าคนเรามันจะรักกันน่ะมันใช้เวลามากเลยเนาะกว่าจะผูกพันกันหรือว่ารู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเกลียดกันน่ะมันตัดสินกันได้อย่างง่ายๆเลยอย่างเงี้ยแล้วตัวละครภูเขาเนี่ยเด็กชายภูเขามันจะเอาชนะสิ่งนี้ได้ยังไงที่มันจะใช้ความรักนี่แหละกลับมาเอาชนะความเกลียดทั้งหมดเราตั้งคำถามกลับไปว่าเราเกลียดกันที่เรื่องอะไรหรออะไรที่ทำให้เราเกลียดกันอะไรที่ทำให้เราไม่คุยกันอะไรที่ทำให้มันทุกคนมันแตกสลายไปหมดมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เรียนรู้ไปกับภูเขาอะค่ะอาจจะพี่ฝนอาจจะตอบกว้างๆนิดนึงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันสปอยอะไรเงี้ยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะเลยค่ะขอบคุณค่ะติดตามค่ะขออนุญาตอีกคนนึงครับเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกดเข้ามาเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับผมคือว่าที่บ้านเสียงดังมากคืออยากถามโอมว่าคือตอนแรกที่เราฟังโอมคือโอมบอกว่ารู้สึกว่าของขวัญอะเซฟตัวเองใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเราอะก็นึกไปถึงซีนที่ภูเขาอะไปเทขยะแล้วก็พ่นกำแพงคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นอะของขวัญอะพูดแรงมากแล้วก็
รู้สึกว่าภูเขาก็โกรธมากๆเช่นกันแล้วก็ใน EP นี้ตอนที่ภูเขาอะไปหาของขวัญที่ไปพร้อมหนังสือแล้วของขวัญอะพูดว่าแล้วไงอะคิดถึงแต่มุมของตัวเองใช่ที่พี่รักฆ่าพี่ไม้ตายแล้วแต่พี่รักก็ตายทั้งเป็นอยู่นี่ไงคือเรารู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่ของขวัญพูดเพราะว่าคือด้วยความที่เราดูมาเรารู้สึกว่าภูเขาเจออะไรมามากกว่าของขวัญแต่ของขวัญก็ยังใช้คำพูดที่กระทบจิตใจภูเขาอยู่มากๆอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าพอภูเขารู้สึกที่โอมบอกว่ารู้สึกว่าเซฟภูเขาอะเราก็เลยรู้สึกแปลกๆนิดนึงก็เลยอยากรู้ว่าโอมรู้สึกยังไงที่แบบว่าจะพูดยังไงที่ของขวัญพูดแบบนั้นนะคะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โอมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพี่ไล่คำถามให้เดี๋ยวพี่โอมตอบในความรู้สึกที่ของขวัญพูดออกมาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฝนขออนุญาตตอบอันนี้ว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ละกันแต่ว่ามันมีรายละเอียดของซีนมากกว่านี้ที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันไปมีพาร์ทของเหยื่อครอบครัวเหยื่อแล้วก็ครอบครัวของที่ถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยความบอบช้ำของทั้งสองครอบครัวมันค่อนข้างเป็นคอนฟลิกต์กันอะไรเงี้ยในขณะที่ครอบครัวเหยื่อก็รู้สึกว่ามันพังอะในขณะที่ครอบครัวของฆาตกรอะมันก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นอาชญากรอะอยู่อย่างนั้นซึ่งวันนี้มันมีตัวละครสารวัตรแชมป์ได้พูดเอาไว้แล้วแหละว่าแบบมันจะถูกพูดถึงต่อว่าความเป็นอาชญากรแล้วมันจะต้องไปยังไงต่ออะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็พี่ฝนขออนุญาตเบรกโอไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวสปอยว่ามันอาจจะมีบางช่วงบางตอนของฉากนี้ที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะเล่าต่ออะไรเงี้ยค่ะอ่ะพี่โอมพูดพี่โอมตอบความรู้สึกที่โดนของขวัญตอบหน้ากับผมในฐานะภูเขาแล้วกันผมก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่ของขวัญโดนมันก็หนักเกินที่เด็กคนนึงเขาจะซอฟได้ตลอดนะบางทีจริงๆแล้วแบ็คกราวด์มันเยอะกว่านั้นมันเยอะกว่าที่เห็นไปมันไม่ใช่แค่เทขยะแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องจะเล่าขนาดไหนมันโดนมาอย่างเงี้ยผู้เอ้ยของขวัญน่ะโดนมาอย่างเงี้ยซ้ำๆจนน้องแค่รู้สึกว่าวันนึงน้องต้องสู้เพื่ออะไรบางอย่างบ้างน้องต้องเข้มแข็งขึ้นให้ได้ไม่งั้นน้องก็จะเป็นฝ่ายที่โดนอยู่อย่างงี้อยู่ตลอดจนไอ้ที่เทขยะมันคือแบ็คกราวด์ของตัวละครมันเป็นยังไงดีวะยากจังเลยตอบคำถามเรื่องนี้มันมีบางช่วงบางตอนที่ยังขออุบไว้ยังไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เอางี้ดีกว่าตอบง่ายสุดผมคิดว่าความผูกพันของภูเขากับของขวัญน่ะมันมากพอที่จะทำให้ต่อให้เราแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อกันมากขนาดไหนแต่ในวันนึงที่เราได้อยู่ใกล้ๆกันหรือเรารู้สึกดีต่อกันมันมีความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มันอารมณ์เหมือนอันนี้เทียบเคียงแบบไกลๆเลยนะสมมติว่าเราทะเลาะกับพ่อแม่มากขนาดไหนแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบเฮ้ยเหมือนจะได้กอดเขาอะเราจะรู้สึกว่าต่อให้เราทะเลาะเคยทะเลาะอะไรกันมาเรารักเขาอะมันแค่อย่างนี้ดีกว่าจากแบ็คกราวด์ที่เติบโตมาด้วยกันผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรื่องราวทำไมถึงดำเนินมาแบบนี้ครับซีนที่เป็นซีนแบบกับแม่เลยเล่นดีมากๆเลยใช่ใช่ถือว่าซีนพ่อซีนที่อยู่กับพ่อกับแม่นี่พวัตแบบเต็มที่มากรู้สึกเยอะมากเอาแล้วรักพ่อกับแม่เราแบบโดนแบบบทเขียนมาอย่างนั้นมันเลยแบบอาจจะแบบอาจจะด้วยขาจะมันแบบมันไม่ได้อะถ้าเกิดขึ้นในชีวิตจริงผมก็แตกสลายมากๆแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับพี่ปูแหละที่แบบเป็นซีนแบบตายายใช่ใช่เขาก็จะแบบมีมวลของเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเออืม
ค่ะก็ขออนุญาตว่ามันอาจจะมีบางคำถามที่ต้องบางคำตอบที่อาจจะต้องตอบอ้อมๆนิดนึงนะคะมีไหมมีไหมสนุกเลยคำถามได้ไหมคะได้ครับตูบอกว่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงตูบอกว่าตูขอรีเควสมาหรืออะไรโฮมสักตูบอกว่ามันไม่ได้ผมเสิร์ชตูแล้วก็เสิร์ชไม่เจอเท่าหรอทีเนี้ยผมเลยคิดว่ามันมีคนอ่ะอยากฟังคอมเมนต์จากฝั่งน้องของขวัญบ้างอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเดี๋ยวอีกคำถามนึงแล้วเดี๋ยวเราย้ายสเปซไปเป็นให้ตูเป็นโฮสต์กันดีกว่าโอเคไหมได้โอเคโอเคมั้งพี่จะได้ไม่เป็นนั่นแหละพี่ก็กดเข้าเหมือนเดิม เรียกนะพี่ทำไม่เป็นได้ครับมาเลยครับคือสงสัยว่าอ่านภูเขาอ่านหนังสือแล้วทำไมเลือกที่จะไปบ้านของขวัญเลยทำไมไม่เลือกที่จะเก็บหนังสือนั้นไว้ไม่ให้ของขวัญหาเจออะคะงงเพราะว่าภูเขาต้องการคำตอบครับต้องการคำตอบว่าทำไมของขวัญถึงหาไปให้พี่สาวหรอใช่ครับภูเขาต้องการคำตอบทุกอย่างจากสุธิรักษ์ต้องการคือสุดท้ายแล้วไม่มีใครผ่านมาเป็น10ปีไม่มีใครช่วยภูเขาได้เลยว่าเรื่องของพี่ไม้สรุปแล้วมันยังไงกันแน่วะแล้วมันก็พูดยังไงดีมันก็ไม่มีเวย์แล้วนอกจากว่ายังไงก็ได้ให้ไปถึงตัวสุธิรักษ์ให้ได้มันก็เลยเป็นหนังสือนี้น่าจะเป็นแบบจุดเชื่อมโยงที่จะทําให้ภูเขาพอจะคิดอะไรได้แล้วก็เลยเลือกที่จะโยงไปทางของขวัญเพราะว่าของขวัญก็นี่หนังสือเล่มนี้เหมือนกันพี่ฝนเสริมอะไรไหมมึงไปลงที่น้องเออแล้วก็อย่างที่พี่ฝนตอบไปคำถามก่อนไปลงที่น้องคืออ่ะถ้าเรื่องคำถามผมคิดว่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องหาใครคนหนึ่งที่ระเบิดใส่อยู่ดีก็เลยเป็นของขวัญใช้อารมณ์มากกว่าสติอ่ะคือกูอยากรู้กูถามแม่กูไม่ได้คำตอบแน่แต่กูแคร์แม่ไงกูต้องไม่หาใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งแบบเป็นน้องซึ่งมันไม่แฟร์ในแต่ว่าต้องรู้อะไม่รู้มันไม่ได้อะมันไม่ได้กับภูเขาเลยโอมตอบเป็นภูเขามากเลยภูมิใจมากผมมาต้องอันนี้ภูมิใจจริงคือแบบผมอะต้องพยายามเอาภูเขาออกจากตัวบ้างเพราะทุกวันนี้เวลาผมไปออกงานอะแล้วเขาถามคำถามแบบง่ายๆอะผมตอบแบบจริงจังมากเลยพี่อย่างแบบมีคนถามว่าอะไรนะไปไลฟ์มาเขาถามว่าเนี่ยปีหน้าอยากทำเป้าหมายอะไรโอ้โหผมตอบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแบบพี่ บางทีตอบสบายๆบ้างก็ได้แต่แบบนั่นแหละมันก็ดีครับผมว่าบางทีผมได้โตไปกับตัวละครภูเขาอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ฝนด้วยที่ทำให้ผมได้เติบโตไปกับภูเขาจริงๆผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมากขึ้นมากๆจากการที่ได้เป็นตัวละครภูเขาถ้างั้นต้องรอดูไปเรื่อยๆแล้วแหละภูเขาเขาก็เติบโตยังไงแหละใช่ๆแล้วก็อย่างที่พี่ฝนออกเลยคือ1นะครับฝากนิดนึง1คือในตอน2เอ้ย4ทุ่มครึ่งครับที่จะเป็นมีเพิ่มอ่ะจริงๆมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างพ่อผมอ่ะบอกว่าพ่อผมไปดูแล้วเขาบอกว่าเขาชอบซีนนี้พี่ฝนซีนกับตาโยที่นั่งกอฟิล์มเขาบอกว่าซีนนั้นน่ะโคตรดีเลยเสียดายไม่ได้มาฉายในทีวีคือโอเคขออนุญาตใช้สเปซนี้ในการอธิบายเวอร์ชันทั้งสองเวอร์ชันน่ะนะคะคือทัมมิ่งในการออนแอร์ค่ะก็จะมีเวลาที่ฟลิกไว้47นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อที่จะห้ามเกินเวลาอะไรเงี้ยทีนี้เวอร์ชันอันคัตมันก็จะอยู่ในออนไลน์อะไรเงี้ยทีนี้วิธีการที่จะตัดสินใจในการยกซีนไหนออกไปในเวอร์ชันออนแอร์ก็เป็นเรื่องที่ห้องตัดต่อแล้วก็ตัวเราเองค่อนข้างแบบคิดหนักอะว่าเดี๋ยวยกซีนนี้ออกไปแต่ว่าในเวอร์ชันออนแอร์มันยังทำงานอยู่หมายถึงว่ามันยังสามารถเล่าเรื่องได้อยู่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ยกซีนออกไปเพราะว่าซีนนี้มันเกินหรืออะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเกินหมายถึงว่ามันเกินในสตอรี่ไม่ใช่นะคะคือต้องพยายามเหมือนกับมาตั้งต้นการดูทุก EP ใหม่แล้วก็โอเคซีนนี้เรายกอะไรออกไปบ้างยกอะไรออกไปได้แล้วมันไม่กระทบกับเส้นเรื่องของเนื้อของตอนนี้อะไรเงี้ย
แล้วก็อยากให้ดูอันคัตอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะรู้ว่าซีนที่มันขาดหายไปมันเป็นเมสเซจที่เติมเต็มบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็คาดว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เกือบทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีเมสเซจสำคัญอย่างเงี้ยที่ถูกยกออกในเวอร์ชันออนแอร์แต่ก็อยากให้ดูออนแอร์ด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนออนแอร์มันเหมือนกับว่าเวลาที่ดูออนแอร์ด้วยกันแล้วเราก็จะได้รับมวลความรู้สึกอีกแบบนึงแล้วพอเราไปดูออนไลน์แล้วเราก็จะมีส่วนในความรู้สึกที่เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้พวกเราทีมงานรู้สึกแฮปปี้เนาะใช่ไหมโอมมันแบบมันเหมือนใช่ครับก็เหมือนมันเหมือนมีความรู้สึกสองความรู้สึกอยู่ด้วยกันแบบว่าสุดท้ายแล้วอะเรื่องราวเรื่องเนี้ยเขียนออกมายังไงและคนที่เล่าเรื่องเขาอยากบอกอะไรกับคนดูผมคิดว่าพอยเนี้ยเป็นจุดที่ว้าวมากๆสำหรับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเดินไปด้วยกันแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างนะพี่ฝนมันไม่ใช่แค่แบบว่าตึงไม่ใช่แค่แบบโอ้ยดราม่าไม่ใช่แค่แบบร้องไห้เสียใจผมว่ามันมีหลายๆแง่คิดหลายๆมุมมองที่ในแต่ละฉากอ่ะขนาดเราเป็นอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมถ่ายซีรีส์เรื่องอื่นอ่ะผมจะรู้สึกว่ามันมีบางฉากที่แบบผมเดินลอยเข้าไปได้ในที่นี้คือเดินลอยอ่ะชิวอ่ะไม่ได้คิดอะไรในหัวเท่าไหร่ก็ไปเจอกับสถานการณ์ตรงหน้าแล้วก็ดิวกับตัวละครนั้นแต่ 10 Years Ticket เป็นเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าตัวละครแต่ละตัวและทุกๆตัวเลยไม่สามารถที่จะเข้าฉากมาแบบลอยๆได้เพราะทุกฉากมันต่อเนื่องกันและมันเป็นการเดินไปข้างหน้าของตัวละครอันนี้ก็อยากให้คนดูไปด้วยกันครับเสริมนิดนึงค่ะก็คือมันค่อนข้างเป็นการเล่าเรื่องที่ท้าทายมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราแค่รู้สึกว่าค่อยๆสำรวจไปกับทุกตัวละครไม่มีตัวละครไหนที่เข้ามาแล้วผ่านออกไปคือทุกๆตัวละครเราพยายามให้เห็นในหลายๆมิติของการเติบโตหรือชาเลนจ์บางอย่างตัวละครบางตัวก็ตัวละครบางตัวก็พยายามที่จะใช้ชีวิตตัวละครบางตัวก็พยายามที่จะไม่ที่จะเอาชนะความเกลียดตัวละครบางตัวก็พยายามจะเอาชนะอดีตให้ได้หรือตัวละครบางตัวพยายามที่จะเอาชนะคำสัญญาหรือว่าคำการกตัญญูเอาไว้หรือว่าตัวละครคือมันมีหลายมิติในเรื่องราวนี้แล้วก็ทุกตัวละครที่จะได้เห็นกันนะคะคือทุกตัวจะมีการดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆของเขาในมิติของแต่ละตัวละครแต่ละตัวของเขาในความเป็นเขาอะในความเป็นเป็นเขาในแต่ละมุมของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆสำรวจไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกตัวละครจะทุกคนพยายามที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ดำเนินไปข้างหน้าแล้วก็จะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไรด้วยมิติแบบไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆมองค่อยๆเห็นกันนะคะประมาณนี้แต่ว่าทุกตัวละครมีเรื่องราวของตัวเองหมดแล้วก็มีความรักความไม่ชอบความพยายามความต่อสู้เพื่อที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไปได้ทุกตัวละครเลยค่ะก็ฝากไว้ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสเปซตูกันให้ตูพูดมั่งโอเคต้องออกแล้วเหรอทำงานได้เดี๋ยวผมปิดให้ครับเดี๋ยวไปจอยตูกันจ้ะครับสวัสดีครับทุกฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะใช่หนูกดถูกคนไหมคะถูกคนค่ะโอเคค่ะค่ะถามวิธีเมื่อกี้ตูช็อตฟิลตกใจนึกว่าถามอะไรขอโทษไม่คือตูแบบว่าไม่ได้ยินแล้วก็แบบเข้าไลน์ไปพิมพ์ว่าตูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วมันก็ไปเลยบินเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ฝนตอบต่อเลยไหมคะฮัลโหล
โอเคโอเคได้ยินไหมได้ยินค่ะก็คือเหมือนเดี๋ยวนะเมื่อกี้คำถามคือถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้เข้ามาฟังคุยกันน่ะจะเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอไหมถูกไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้เดี๋ยวนะฝนตอบยังไงวะโอเคเรียบเรียงใหม่ก็คือว่าด้วยความที่เรื่องนี้ค่ะมันใช้ความรู้สึกสูงมากแล้วก็ฝนค่อนข้างใช้ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกในการที่จะถ่ายทอดเรื่องนี้แล้วก็ใช้เวลานานมากก็10 year ค่ะก็คือใช้เวลานานมากในการที่จะตกผลึกกับมันเหมือนให้ภูเขาเลยแล้วก็กว่าที่จะนำเสนอการขายเรื่องนี้ผ่านนะคะก็ขอบคุณพิธากับ GMM TV ที่ให้โอกาสในการเล่าเรื่องราวเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะใช้นามธรรมสูงมากแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเอานามธรรมนั้นไปอยู่ในตัวละครมาอยู่ในมนุษย์แต่ละตัวใน10 year ticket ก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรแล้วก็พอเอานามธรรมเอาความรู้สึกมาอยู่ในตัวละครหรือในการเล่าเรื่องแล้วพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมอะค่ะมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่มันฝนด้วยศักยภาพของฝนเองมันก็ไม่ได้ทำให้มันชัดขนาดนั้นหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่ตกหล่นในดีเทลอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดความไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่เคลียร์ได้ซึ่งอันนี้ฝนยอมรับได้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะกูได้ยินพี่ไหมกูได้ยินค่ะโอเคเมื่อวานมีคนถามพี่ว่ามาสเปซกันไหมพี่ทำไม่เป็นเลยวันเนี้ยวันเดียวทำเป็นแล้ววันเนี้ยโอเคพี่โอมบอกไม่ยอมขึ้นอ่ะมาแล้วงงทำไมยังพี่กับโอมเมาไปเยอะมากหนูว่าฟังอยู่คือหนูอยู่ข้างในตลอดเลยแต่ว่าไม่รู้ทำไมไม่มีใครเห็นหนูเลยแบบเหมือนหนูร้องหอนอยู่ในนั้นเป็นธรรมดาจะเป็นของขวัญนะอันนี้แบบว่าตอบเพิ่มเติมแล้วกันแบบตอนแรกอยากตอบแต่ว่ามันขึ้นไปพูดไม่ได้เรื่องของขวัญอะไรอย่างนี้ว่าเหมือนมีคนถามว่าทำไมของขวัญถึงไปตอบนิ้งอย่างนั้นเนาะก็สำหรับตัวตัวรู้สึกว่าอย่างแรกเลยอ่ะคือการที่เหนื่อยแล้วอ่ะมันเหนื่อยแล้วอ่ะต้องสอบอะไรอยู่การที่เราคือมันผิดคือของขวัญมันก็ผิดในส่วนที่เหมือนไปตอบกวนตีนแต่ว่ามองอีกมุมนึงก็คือทำอย่างที่ของขวัญถามนิ้งว่าทำไมนิ้งถึงไม่ไปถามคนของตัวเองดูแล้วก็ด้วยเรื่องทั้งหมดที่นิ้งเห็นของขวัญอยู่กับภูเขาอ่ะเป็นภูเขาที่เข้ามาเป็นคนภูเขาที่เข้ามายุ่งกับของขวัญเองอะไรเงี้ยตัวของขวัญเองก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องที่ตัวเองผิดหรือตัวเองไม่ได้ไปเข้าหาภูเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าของขวัญก็ผิดนั่นแหละที่ไปตอบกวนโมโหนิ้งอะเนาะใช่ประมาณนั้นละกันค่ะพี่ฝนเสริมนิดนึงคือของขวัญกับนิ้งไม่รู้จักกันอืมคือพอมันไม่รู้จักกันอะมันเห็นแค่นิ้งเป็นนิ้งอะมันก็คือกูมีเรื่องอะไรเยอะไปหมดเลยอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วของขวัญก็ตัดสินนิ้งไปแล้วว่านิ้งมาเพื่อหาเรื่องอะแล้วฉันต้องอยู่ที่นี่ให้ได้คือแค่การลบกับภูเขาหรือลบกับพยายามที่จะอยู่ที่นี่ให้ได้แล้วก็เพื่อครอบครัวหรือเพื่อการเอาชนะบางสิ่งที่ครอบครัวต้องเผชิญอะไรอย่างเงี้ยของขวัญก็ตัดสินนิ้งก็ตัดสินของขวัญไปว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะมี
จะมีในส่วนที่จะต้องขยายเรื่องราวเหล่านี้ในอนาคตนะคะใช่เห็นหลายคนแบบรอเรื่องนิงว่าจะยังไงเนาะก็มีไม่สปอยแต่ว่าแบบอยากสปอยแต่ว่าสปอยไม่ได้ใช่ภาพตัวเองไม่ให้สปอยก็สปอยยากใช่แต่ว่ามันสปอยยากก็เป็นอีกตัวละครที่ชอบมากเหมือนกันค่ะเขาก็มีจังหวะของเขาเนาะชีนิงอ่ะชีนิงเขาก็มีจังหวะของเขาอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามค่ะก็เขาพูดยากคือเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าทุกความรู้สึกของคนดูหรือว่าทุกๆคอมเมนต์ก็เข้าใจได้เลยเพราะว่าก็เล่นเองแต่ว่าเขาทั้งคู่คือเพิ่งเจอกันเอางี้ดีกว่าแล้วก็นิ้งก็จะมีชุดความรู้จักของขวัญในแบบที่ตัวเองรู้จักโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปทำความรู้จักกับของขวัญจริงๆในขณะที่ของขวัญก็รู้จักดิ้งเท่านี้จริงๆก็เลยเทคแอคชั่นกันแบบนั้นในจังหวะที่ตัวฉันก็เหนื่อยมากๆแล้วอ่ะฉันต้องมาตอบอะไรก็เป็นแฟนกันก็ไปคุยกันสิอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยียวนกันไปมาอะไรเงี้ยในขณะที่นิ้งรู้สึกว่ามึงเป็นรุ่นน้องเป็นเด็กป.4เองไม่ควรตอบแบบนี้ด้วยอายุของตัวละครทั้งคู่อะค่ะเขาก็ซัดกันแบบนี้มึงเทคมากูเทคกลับมึงไม่ควรพูดจาแบบนี้กับกูเอาโอเคนั้นกูก็เทคกลับเอามึงตบกูก็ต้องสู้ไหมอ่ะมึงไม่ใช่คนที่กูต้องแคร์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ซัดกันไปมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้กันไปเองค่ะแล้วก็ตอนที่ทะเลาะกับภูเขาหน้าบ้านของขวัญไม่ได้แบบเป็นนางร้ายที่แบบตั้งใจล้มตอนพี่ภูเข้ามาพอดีนะทุกคนคือภูเขาแบบว่าผักพอดีใช่แต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้ล้ม acting นะผักจริงก้นจำเบ้าเลยหลายเทคด้วยอีอมก็แรงเยอะโอมาแรงเยอะมากเลยโอเคไหนๆโอมก็ไม่ขึ้นมาที่สเปนแหละหนูก็จะแบบโอมไม่ยอมขึ้นมาพูดหนูก็จะแบบว่าแฉมันแรงเยอะมากดึงมันขึ้นมานางก็เล่นแบบพยายามจะเซฟน้องอ่ะแต่พอถึงอารมณ์จริงนะก็ปล่อยห้องสมุดคือแขนช้ำแบบเป็นรอยนิ้วเลยแต่ก็พยายามเซฟกันคือซีนบนรถเมล์เมื่อวานนะคะก็มันมีหลายเวอร์ชั่นมากที่มันปล่อยแรงปล่อยความรู้สึกของไอ้ภูเขามันแบบกูปล่อยทิ้งกับแบบกูไม่อยากปล่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันก็สับสนในตัวของมันอะแล้วพอมาถึงในห้องตัดก็เริ่มสับสนแล้วว่าเราเลือกแอคไหนดีว่าถึงจะโอเคอะไรเงี้ยจริงไปหมดก็เล่นจริงกันไปหมดโอเคเดี๋ยวดูให้ใครขึ้นมาดีไหมคะสัก2-3 คนโอเคโอมอย่าเป็นผู้ฟังขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ยอมขึ้นอ่ะไม่รู้นี่คือถ้าหนูเชิญต่างชาติมานี่หนูจะต้องแบบ speak คนไทยค่ะคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะพอดีอยากถามจริงๆมีหลายเรื่องมากเลยอ่ะไงดีได้ตอบถามทีละเรื่องก็ได้ค่ะโอเคตอนนั้นยังมีคำถามติดมาอยู่เลยที่ของขวัญเนาะจะแบบมีคำพูดหลายอย่างเลยว่าที่ค่อนข้างแบบว่าใจร้ายนิดนึงอ่ะแต่ว่าแบบของขวัญนะชอบไม่อธิบายก็เลยอยากถามอย่างเช่นซีนที่แบบพี่ภูต่อยภูเขาที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยของขวัญก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าแบบว่าเป็นของขวัญเองที่แบบจับมือภูเขามาตีก่อนนะหรือว่าซีนที่มีเรื่องกับนิ้งด้วยแบบของขวัญก็ไม่ได้เล่าให้นิ้งไม่ได้เล่าให้โซ่ฟังใช่ไหมว่าทำไมของขวัญทำไมนิ้งถึงฟิลขาดอะไรเงี้ยเพราะของขวัญไปพูดประมาณว่าก็พูดเรื่องของเราสองคนไงเกี่ยวกับภูเขากับของขวัญอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าด้วยความรู้สึกของขวัญตรงนั้นทำไมถึงของขวัญถึงไม่เลือกจะอธิบายเลือกจะเก็บเรื่องไว้กับตัวเองอะค่ะ
ครับพี่ฝนขออนุญาตพี่ฝนขออนุญาตตอบแทนเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตูที่ตัวตูเองจะแบบทักพี่เสมอว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือตูก็ถามพี่ฝนใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นพาร์ทที่พี่ฝนขออนุญาตตอบดีกว่าว่าพี่ฝนก็จะตอบตูไปเสมอว่าพอเขาอายุเท่านี้อ่ะแล้วเขาทำไปแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จะจัดการกับการที่เขาทำไปทำไมทำไปยังไงอ่ะเมื่อเขาเทคแอคชั่นไปเมื่อเขาจะสู้เขาจะต้องไฟท์เขาจะต้องเพื่อสิ่งหนึ่งเพื่อคนข้างหลังแล้วการที่เขาทำไปอ่ะมันไม่น่ารักมันไม่โอเคอ่ะและเขาฮิวกับมันไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่อันนี้พี่ฝนขออนุญาตตอบแทนตูเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ตูมีความคำถามนี้กับตอนที่เราถ่ายทำกันเนาะตูก็จะมีquestionว่าทำไมไม่พูดล่ะทำไมไม่พูดออกไปทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมของขวัญมันต้องทำอย่างนี้ทำไมมันไม่ทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็จะย้อนกลับมาเสมอว่าโอเคหนูม.4นะหนูเจอเรื่องแบบนี้นะแล้วหนูพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องอะไรแล้วหนูต่อสู้กับอะไรแล้วหนูเทคแอคชั่นออกไปแบบนี้เพราะอะไรแล้วสุดท้ายหนูกลับมาเศร้าเองเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้อาจจะเป็นไดเรคชั่นของพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วอันนี้หนูพี่ตูเสริมมาพี่ตูเสริมว่าในฐานะคนที่ตูเป็นคนเล่นเองตูค้นพบมิติว่าของขวัญเนี่ยมีความเป็นเด็กดื้อบางอย่างอยู่ด้วยเหมือนกันด้วยความที่ของขวัญเป็นน้องเล็กสุดแล้วทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่าทุกคนพี่ๆทุกคนจะคอยปกป้องพ่อกับแม่จะคอยดูแลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะทําให้เราของขวัญเองไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ไปเจอเพื่อนไม่ได้ไปเจอสังคมข้างนอกด้วยความที่เขาไม่สามารถเข้าสังคมกับคนอื่นๆได้ด้วยมันเลยมีความไม่เชิงเอาแต่ใจแต่ว่าจะมีความนิสัยเด็กๆกว่าคือสำหรับตัวตูรู้สึกของขวัญนิสัยหรือวุฒิภาวะอาจจะเด็กกว่าม.4ด้วยซ้ำไปในบางสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะเขามีความเชื่อของเขาอะเนาะมันเหมือนของขวัญมันเหมือนเขามีชุดความดื้อบางอย่างในใจเขาว่ามันทำไมต้องเป็นแบบนี้มันถ้าเราดื้อที่เราจะรู้สึกแบบนี้หรือtake actionไปแบบนี้มันก็อาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าก็ได้คือของขวัญมีจุดนี้อยู่ในตัวเองอะค่ะอันนี้อาจอธิบายเพิ่มเติมแบบไม่สปอยละกันอะไรเงี้ยก็เลยก็มีการเทคแอคชั่นบางอย่างที่เขารู้สึกว่าพี่ตัวพี่ภูเขาเองอ่ะก็มาลงที่หนูเพื่อความรักหรือเพื่อครอบครัวในขณะที่แล้วตัวหนูเองอ่ะหนูจะเทคเพื่อครอบครัวบ้างไม่ได้หรอพี่ภูเขาได้ถามหนูสักคำไหมหรือว่ามาเห็นหนูไหมว่าหนูก็พยายามแค่ไหนที่จะพยายามที่จะแคร์พี่หรือพยายามที่จะอยู่ในมุมของตัวเองครอบครัวพยายามที่จะอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูก็ตัวหนูเองก็รู้สึกว่าตัวหนูพยายามที่จะชดใช้และชดเชยในสิ่งที่ทำกับครอบครัวพี่ในขณะที่บางครั้งมันก็หนักเกินไปสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะต้องแบบผลักแม่หนูทำไมทำร้ายขนาดนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าบางจังหวะหนูก็ต้องโกรธอ่ะหนูโกรธอ่ะเออพี่อย่าทำขนาดนี้ได้ไหมอ่ะเท่านี้มันก็หนักสำหรับครอบครัวของที่ถูกตาหน้าว่าเป็นฆาตกรอยู่แล้วอะไรเงี้ย
มันก็เลยทำให้เขามีการ take action กลับไปอะไรเงี้ยพยายามจะแข็งแกร่งเหมือนที่ใน EP 3หรือเปล่านะพี่ผมไม่แน่ใจที่สมเกียรติพ่อคุณพ่อพยายามจะบอกของขวัญว่าอย่าก้มหน้าอย่าหันหลังนะแล้วของขวัญพูดว่าหนูจะสู้นะหนูจะไม่หนูจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาของขวัญพยายามปล่อยให้เป็นไปในแบบที่ผู้ใหญ่และครอบครัวบอกให้เขาเป็นหรือว่าพี่โซ่หรือพี่ภูเองอะไรเงี้ยเหมือนอย่างของขวัญซีนล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมใช่เมื่อวานที่ของขวัญไปซื้อไอติมแล้วโดนใช่อีเจยุ้ยบ่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆของขวัญก็ยอมรับไปแล้วว่ามันจะเกิดสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆในชีวิตของเขาอะไรเงี้ยแต่ใครทำกูอ่ะกูไม่เจ็บเท่ากับคนที่กูรักอ่ะทำกูอ่ะอันนี้เป็นมุมของขวัญคือของขวัญไม่แคร์ใครก็ได้แต่ของขวัญรู้สึกว่าพี่โซ่พี่ภูเขาคนที่เราแบบนั่งรถกระบะด้วยกันตอนเด็กๆอ่ะเมื่อไหร่มันจะกลับมาสักทีอะไรเงี้ยคือคนอื่นทำเขาปล่อยผ่านมันได้ไม่เป็นไรไม่ให้ค่ากับสิ่งนั้นแล้วใช้ชีวิตต่อไปแต่สำหรับคนที่เขารักอ่ะเขาก็แค่คาดหวังว่าวันหนึ่งหนูของขวัญมีความเชื่อว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมันจะกลับมาได้อะไรเงี้ยก็จะมีจังหวะการที่ของขวัญใช้ความโกรธนำไปเหมือนกันอย่างเงี้ยอารมณ์อะค่ะแต่ว่าพอยต์ของขวัญเป็นประมาณนี้ครับโอเคค่ะได้อันนี้ให้คนอื่นถามต่อมีอีกไหมคะหมายถึงคำถามใช่ไหมจริงๆก็มีอยู่เยอะแต่ว่าแบบว่าสเปซที่แล้วไม่แน่ใจว่าน้องตู่ได้เข้าไปฟังไหมที่มีแฟนคลับถามฟังใช่ไหมจริงๆเราอยากแอบถามนิดนึงเนาะแบบว่ากับพี่ฝนด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอดีสเปซที่แล้วเราเข้าไปแล้วก็ฟังเส้นเรื่องที่เป็นความรักเนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่ฝนพยายามอธิบายว่าที่น้องภูเขากับของขวัญเขารักกันนะคะมันเป็นความรักแบบพี่น้องหรือว่าในแง่คนรักอะไรเงี้ยเพราะเราดูเนาะอันนี้จากเรารู้แค่นี้ที่เราเห็นมา6 EP อะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่เด็กๆอยู่ด้วยกันเราคิดมาตลอดว่ามันเป็นความรักแบบครอบครัวแล้วก็มีเรื่องเขาเรียกอะไรอะผิดใจกันที่ไม่ทำให้แบบทุกอย่างเปลี่ยนไปใน10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้ว10ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราเห็นภูเขากับของขวัญที่เป็นพี่น้องที่รักกันมากทะเลาะกันไปเราอยากรู้ว่าแบบมันมีช่วงเวลาไหนไหมที่ความรักนั้นมันเปลี่ยนไปเพราะพี่ฝนบอกว่ามันเป็นเดสตินีของคู่นี้เนาะซึ่งเราก็ยังสงสัยว่าเอ้ยมันจะมีแบบที่มันยังไม่ฉายไม่น่าพลาดมอต้นที่เขาอาจจะเคยไปเจอกันหรือเปล่าที่ทำให้ความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนไปอะค่ะอันนี้พอจะบอกได้ไหมหรือมันสปอยไปหรือเปล่าถ้าบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอดูพี่ฝนบอกได้ไหมคะหรือยังไงรู้เลยว่าไม่จะตั้งตอบแบบนี้โอเคก็เป็นเฟิร์สเลิฟค่ะเป็นเฟิร์สเลิฟกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนที่ดูแล้วปุ๊บแล้วก็พี่ฝนไอ้เหี้ยกูก็ยังไม่รู้สึกอันนี้ค่อยด่าพี่อีกทีนึงอันนี้ยอมขึ้นเขียงไปแล้วแต่หมายถึงว่าแบบว่าในเขาเรียกว่าอะไรวะในเป้าหมายของพี่ฝนน่ะเขาเป็นเฟิร์สเลิฟตอนเด็กๆเขาผูกพันกันแล้วเขาก็เอ็นดูกันและกันไปมาจนเขาให้ความสำคัญกันโดยที่เขาไร้เดียงสามากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งมันขาดหายไปแล้วก็เกิดเรื่องราวที่ทำให้เขาต้องเกลียดกันน่ะต้องพยายามจะเกลียดกันอะไรเงี้ยแล้วพอวันนึงที่เขาเข้าใจในความที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขารักกันความผูกพันนั้นมันข้ามสเต็ปไปถึงการอยากจะเป็นคนที่รักและดูแลกันและกันและอยากที่จะให้ความรักของเราดูแลพี่ๆน้องๆเราหรือพ่อแม่ๆครอบครัวเราตาคุณตาคุณยายไปด้วยเนี่ยมันจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามแค่ไหนเพื่อจะพิสูจน์
ประมาณนี้ค่ะก็ถ้าถึงในช่วงเวลานั้นแล้วสิ่งที่พี่พูดไปไม่ถึงก็ด่าพี่ได้เลยพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าพอยต์ของธีมหลักของหนังรักเรื่องที่แล้วมันเป็นแบบนี้ค่ะคือการที่จะเจนนี้ใช้ความรักและความรู้สึกและความเข้าใจบางอย่างที่จะต่อสู้กับความสิ่งที่ยากที่สุดคืออารมณ์ของตัวเองแล้วพายึดมั่นถือมั่นในความรักของตัวเองแล้วพาทุกๆคนที่ตัวเองรักข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยความแข็งแรงของเขาทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยละกันค่ะเพราะมาประมาณนี้เดี๋ยวมากกว่านี้จะสปอยแล้วได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคือถามคำถามมาเยอะแล้วแบบขอชมบ้างนิดนึงเนาะเราชอบแบบว่า acting ของทุกคนในเรื่องมากแบบทั้งรุ่นเด็กตั้งแต่น้องภูตั้งแต่ภูเขาตอนของหวันตอนเด็กจนถึงมาเป็นตูหรือโอมหรือว่าหรือพี่ผู้รุ่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะที่ casting มาแล้วก็สิ่งที่ชอบมากคืออยากขอบคุณพี่ฝนที่แบบใส่ประเด็นของปิ่นกับทรายเข้ามาคือจริงๆเรามีเดากันกับเพื่อนๆตอน EP 5อะไรเงี้ยค่ะมีเปิดคุยกันแล้วก็แบบเดาว่าเอ้ยคู่นี้มีซัมติงแน่เลยแล้วก็มีจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดีใจจังเลยที่เราได้เห็นแล้วก็มันเป็นเส้นเรื่องที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากที่ใส่เข้ามาแล้วก็เหมือนจะเห็นน้องจูนอยู่ในนี้แล้วก็บอกว่าชีนิงสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วถามตัวละครอื่นๆได้จริงๆแล้วสามารถที่จะคุยเรื่องตัวละครอื่นๆได้ด้วยนะคะถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่เดี๋ยวมันจะเป็นภูเขาของขวัญมากเกินไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทั้งโอมแล้วก็ตูสามารถตอบได้ทุกตัวละครจูนด้วยหรือว่าใครมองแบบว่าเส้นเรื่องแบบมาคัสอะไรเงี้ยก็เผื่อจะได้ถามให้เราแบบว่าขยายแบบว่าเส้นที่โยงใยอยู่ก็ได้นะคะโยงใยไปหมดเลยเรื่องเนี้ยอะไรกันวะคืออาจจะเป็นเรื่องเล่าที่พูดถึงหนังรักเรื่องที่แล้วมันอาจจะเป็นหนังรักในหลายๆมิติอะค่ะแต่ว่าเรื่องของปิ่นกับทรายก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันในการที่จะเล่าประเด็นนี้ในยุคสมัยหนึ่งก็คือมันก็มีในช่วงยุคหนึ่งที่ความรักนี้มันก็เป็นความรักที่ต้องห้ามแล้วก็ผิดก็ตอบตรงนี้เลยสำหรับคนที่อยู่ในสเปซนี้ก็คือเขารักกันมาก่อนนะคะรักกันมาก่อนที่ทรายจะมาตกลงแต่งงานกับสันติประมาณนี้เดี๋ยวมากกว่านี้จะสปอยแล้วก็มากกว่านี้ก็จะสปอยแล้วก็เป็นความรักต้องห้ามในอีกรูปแบบหนึ่งในช่วงวัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นครั้งแรกที่พี่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าดีกว่าหมายถึงว่าปกติก็ไม่ได้คิดจะเล่าเรื่องแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเรารู้สึกว่าความรักมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นปิ่นกับทรายกับสันติของขวัญกับภูเขาลูกโซ่กับพลุหรือความสัมพันธ์ของพี่น้องที่เป็นภูเขาลูกโซ่ของขวัญพี่พลุความสัมพันธ์ของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวความสัมพันธ์ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อคุณหญิงกับนิ้งความสัมพันธ์ของตาโยกับยายปุ้มและพี่พุที่ไม่มีพ่อแม่มาตั้งแต่แรกแล้วอยู่กับคุณตาคุณยายความสัมพันธ์ของมาคัสเซเตอร์ที่ยังไม่ได้ถูกขยายมันมากยังไม่ได้ถูกขยายมันแล้วก็เดี๋ยวมันกำลังจะขยายแล้วก็ความสัมพันธ์ของซอกับไม้ที่เป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์ของการที่มีคนอีกประเภทนึงตัดสินว่าคนแบบนี้มันจะเป็นคนไม่ดีหรือไม่ได้รักกันจริงการตัดสินทุกความสัมพันธ์นะคะมันจะเกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่องนี้ที่เราตัดสินในแต่ละความรักของเขาไปแล้วว่ามันไม่ควรไปทำแบบนี้มันจะไม่ดีหรือไม่ควรทำแบบนั้นความสัมพันธ์ของชาลีตัวน้องมาร์คปาหุ่นเองหรือว่า
ความสัมพันธ์ของรัญญาที่ยังไม่ได้ถูกเปิดออกมาความเป็นแม่ของพี่ไม้นี่รูปแบบนึงความสัมพันธ์ของไม้กับสุธิรักษ์ความสัมพันธ์ของครูหญิงผอ.คนปัจจุบันกับสมเกียรติที่เป็นผอ.คนเก่ามันจะมีหลายๆมุมอะค่ะที่ต้องรอให้ไปสำรวจกันว่ามันจะเดินทางไปเป็นยังไงแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่เกลียดมึงตั้งแต่แรกนิ้งกับลูกโซ่อย่างเงี้ยกูเกลียดมึงตั้งแต่แรกกูพร้อมกระโดดถีบมึงแล้วมันจะไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีหลายๆมิติให้ได้เข้าไปสำรวจและได้ถกเถียงกันว่าเราจะรู้สึกยังไงกับตัวละครหรือมนุษย์ใน 10 year ticket ว่าเขาดำเนินชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความสนุกแล้วก็เป็นความหลากหลายของซีรีส์เรื่องนี้ที่ก็ท้าทายคนทําเหมือนกันท้าทายทีมงานท้าทายนักแสดงเหมือนกันว่าตอนทํางานแล้วก็พยายามเล่นกับความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ว่ามันจะไปยังไงแต่ละตัวละครมันจะไปยังไงมันทําไมถึงทําแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ทําไมมันไม่เลือกที่จะจบปัญหานี้โดยการพูดแบบนี้ไปเลยแต่มันดันเลือกที่จะไปชิ่งอีกคนทำไมต้องทำให้มันยากทั้งที่จริงๆแล้วอะปัญหาทุกอย่างมันจบง่ายมากแค่เราพูดกันแต่ทำไมเราต้องไม่พูดกันเพียงเพราะแค่เราเซฟความรู้สึกกันไปมารักกันไปมาและพยายามจะใช้อีกคนใช้คนอีกคนในการส่งต่อความไม่เข้าใจของเราไปที่อีกคนนึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่ามันก็จะมีอรรถรสเหมือนยำรวมบางอย่างอยู่ค่ะโอเคค่ะมีคนสุดท้ายแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคือจริงๆคำถามอ่ะที่จะถามอ่ะขั้นตะกี้เขาได้สอบถามไปแล้วทีนี้ก็อาจจะแบบว่าเป็นอีกคำถามนึงแล้วกันที่ว่าโอเคเราก็คือเหมือนฟังมาในหลายๆคำถามแล้วใช่ไหมเราก็เลยอยากทราบว่าโอเคเราเข้าใจในพอยที่พี่ฝนน้องตูหรือน้องโอมจะสื่อไม่ว่าจะทั้งในตัวสเปซหรือว่าทั้งในตัวของซีดีเนาะแต่เราอยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแค่คนดูคนหนึ่งอ่ะแล้วเราไม่ได้ฟังสเปซนี้อะค่ะพี่ฝนจะมีการขยายความให้เราสามารถรับรู้เหตุผลพวกนี้ผ่านซีรีส์ได้ไหมเข้าพอเข้าใจคำถามไหมคะเข้าใจคำถามช็อตก็ขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะก็คือมันก็อันนี้พี่ตอบแบบเป็นพี่เลยนะเราตอบแบบเป็นเราเลยนะคือมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในหลายๆปัจจัยอะค่ะคือถ้าเราไม่ได้สเปซกันหรือเราไม่ได้พูดคุยกันมันก็อาจจะมีบางดีเทลที่หล่นหายไปในระหว่างทางซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับมันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ถ้าได้พูดคุยกันมันก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าในพาร์ทของเอางี้ดีกว่าเราใช้คำว่าความรู้สึกแล้วประสบการณ์ของตัวเราเองที่พัฒนาเรื่องเล่าเรื่องนี้มาหลายปีแล้วก็ใช้กระบวนท่าหลายๆอย่างในการที่จะขายงานชิ้นนี้จนเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมามีคนซื้อแล้วก็ให้ทุนมาทำก็ต้องขอบคุณพี่ถามมากๆ CMMTV แล้วก็ไอ้กระบวนท่านี้มันก็ต้องถูกใช้ความหลายๆอย่างอะค่ะในการที่จะเขียนเล่ามันลงมาจนเกิดเป็นตัวละครจนเกิดเป็นการถ่ายทำเป็นโปรดักชันต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเราใช้ฝนขออนุญาตใช้คำว่าเราเอานามประธรรมในชีวิตเราที่เราเจอในประสบการณ์ของเรามาพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมเขาเต็มที่มากๆมันเหมือนความตั้งใจของทีมงานแล้วนักแสดงแล้วมันส่งต่อไปที่ความรู้สึกหมดเลยว่าไม่ชอบการกระทําแบบนี้ไม่ชอบการกระทําแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แค่
ตัวฝนเองฝนก็แค่รู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วอะไรที่มันไม่ดีหรือว่ามันไม่มันสื่อสารไปไม่ครบอยากให้ย้อนกลับมาที่ตัวพุ่มกับเพราะว่าพุ่มกับอาจจะพุ่มกับเป็นคนคิดและตัดสินใจที่จะฟันตรงนั้นไปในทุกขั้นตอนอ่ะมันก็อาจจะมีบางจังหวะที่เราอาจจะใช้อารมณ์ส่วนตัวของเราในการตัดสินตัวละครไปเหมือนกันเหมือนตัวฝนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่แบบแต่อย่าเข้าฝั่งได้ไหมเครียดมันเครียดอ่ะพี่มันเครียดแล้วก็มันเหมือนแบบว่างานคุณฝนดีนะคะมันก็เลยเกิดความคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะต้องมากดดันทางคุณฝนหรอกเพราะเราก็รู้ว่าทุกคนก็ตั้งใจกันในรูปแบบต่างๆอยู่แล้วมันก็แอบแบบนิดนึงอุ๊ยมันไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้ว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีบ้างมันจะบอกอุ๊ยเอาไงดีวะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเราแคร์น้องๆนักแสดงเพราะว่าทุกตัวละครเลยเต็มที่มากๆเลยทุกคนเลยแล้วก็คือตัวฝนเองอ่ะรับได้แล้วฝนก็เลยแบบอยากให้พลังว่าไม่เป็นไรนะของขวัญไม่เป็นไรนะภูเขาไม่เป็นไรนะนิ้งไม่เป็นไรนะโซไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็เลยเหมือนแบบถ้าเป็นตัวละครอ่ะด่ามาที่ฝนได้เลยค่ะแต่ว่าน้องๆอ่ะเต็มที่มากๆในการแบบเป็นตัวละครของเรื่องนี้ทีมงานด้วยแล้วก็อยากให้พลังเขาแล้วก็อยากให้ในอนาคตเราได้ทำอะไรแบบนี้กันอีกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาถึงมีมิติในเรื่องเล่าใหม่ๆมีอะไรที่ทำให้คนดูสนุกและถกเถียงกันในหลายๆประเด็นอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะฝากไว้นะคะได้พูดมากกว่านี้จะงงอ่ะโอเคก็เดี๋ยวขอพูดอีกนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าถ้าตะกี้พูดถึงเรื่องการแสดงของน้องๆใช่ไหมคะก็จะบอกว่าทุกตัวละครที่สวยดูมาคือสวยประทับใจในการแสดงทุกท่านจริงๆเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นตัวละครที่เราเชื่อได้ว่าเขาเป็นตัวนั้นจริงๆแล้วก็ขออีกแค่หนึ่งคำถามค่ะแล้วก็จะไม่รบกวนแล้วค่ะเป็นคำถามที่ตะเกียค่ะเพิ่งคิดได้ตอนที่พี่ฝนพูดว่าเหมือนเห็นบางอันอะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เป็นอย่างที่พี่ฝนคิดเอาไว้สวยอยากรู้ว่าความคิดเห็นเหล่านี้อะสามารถเปลี่ยนใจพี่ฝนในการตัดต่อได้ไหมคะหรือว่าพี่ฝนจะเอาไปเป็นการพัฒนาในครั้งต่อไปขอบคุณค่ะสำหรับการตัดต่อจริงๆแล้วการตัดต่อค่ะเขาตัดไปตามบทที่เขียนไว้แล้วก็ดิเรกชันในการแสดงหรืออะไรต่างๆก็เป็นในตามดิเรกชันในบทที่เขียนไว้เช่นกันอะไรเงี้ยพี่ฝนก็ต้องวัดใจเหมือนกันว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องมันดำเนินต่อไปความรู้สึกของผู้ชมคนดูจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยก็คำติทุกอย่างอาจจะต้องยกไว้ในการแก้ไขในงานต่อไปอะค่ะเพราะว่าเมื่อดิเรกชันคือเหมือนกับทีมงานหรือนักแสดงหรือทีมงานทั้งภาคส่วนนะคะก็จะยึดกับบทแล้วก็มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือมีการเพิ่มเติมไปบ้างในหน้างานที่เราได้แชร์กันในพาร์ทของผู้กำกับกับนักแสดงหรือในพาร์ทของการทำงานโปรดักชันซึ่งมันก็อาจจะมีบางอย่างที่บิดไปบ้างจากบทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากบทไปมากนักอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นในพาร์ทที่พี่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันว่าเมื่อเรื่องดำเนินต่อไปแล้วมันจะเกิดฟีดแบคยังไงค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่า EP 6มันมีทั้งหมด16ตอนก็เหลืออีก10ตอนก็มันอาจจะต้องมันเหมือนชีวิตเราค่ะที่เวลาที่เราเกลียดใครสักคนนึงแล้วเราจะรักคนคนนึงเราก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเห็นหรือเข้าใจหรือการที่เรารักใครมากๆแล้วเราไม่อยากเกลียดเราก็ต้องใช้เวลากับมันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะฝากให้ลองเอ็นดูมันไปก่อนนะคะว่าแต่ละตัวละครเขาจะดำเนินชีวิตของเขาไปแบบไหนแล้วมันจะมีมิติใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางของ10 year ticket ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะงาน
ขอบคุณนะคะเดี๋ยวสวยลงแล้วเนาะแต่ว่าสวยขอพูดอย่างนั้นว่าคุณฝนคะจับตาดูเลิฟไลน์อยู่นะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะเครียดมากอย่าพูดคำนี้เครียดแบบแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือสาดมาได้เต็มที่เลยแต่ว่าเราอินของเราอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อของเราแล้วเราก็ไดเรกทิศทางของเขาของเด็ก2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยเด็กนายภูเขากับนางสาวของขวัญไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรเลยถ้าสมมุติว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ทัสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฟีดแบคได้เต็มที่เลยโยนมาค่ะแต่ว่าน้องๆอยากให้ดูมากเลยเพราะว่า EP อันนี้ EP 5 6 EP 7ก็สุดในการแสดงจริงๆแล้วเมื่อ2วันที่แล้วแอนตูอยู่ใช่มั้ยแอบอยากจริงๆอยากจะละเพราะความหาตัวโอมากแบบมันทำไมมันสุดแบบนี้วะแต่ก็ไม่ได้ทักไปบอกมันเหมือนแบบสำหรับคนทำอะค่ะก็คือสุดเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบมันเหมือนแล้วใจเนาะมันเหมือนแบบสนุกดีไม่เป็นไรเลยค่ะประมาณนี้รักนะคะก็ยังไงก็ฝากดูกันต่อไปด้วยนะคะอย่างที่พี่ฝนบอกเลยแล้วก็ดูย้อนอะไรเข้ามาดูอันคัดกันก็จะอาจจะเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยค่ะใช่เมื่อกี้แอบเห็นมีคนถามว่าเหมือนในแท็กมีคนถามว่าทำไมของขวัญย้ายมาเรียนโรงเรียนนี้ก็คือมันจะมีตอนนึงที่บอกไว้ว่าของเหมือนว่าเป็นโรงเรียนที่อยากเรียนมาก่อนแล้วก็จำไม่ได้ว่ามีในบทหรือเปล่าก็คือเหมือนแต่ว่าอันนี้ตู้เคยตอบไปในสัมภาษณ์เรื่องหลังอะค่ะว่าของขวัญอยากกลับเข้ามาเรียนเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เหมือนพ่อเคยอยู่เนาะแล้วก็พี่สาวก็เคยอยู่อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นไม่ได้แบบจะเข้ามากวนตีหรือเข้ามาทำอะไรโอเคมีใครอยากจะแบบอะไรอีกไหมไม่งั้นก็จะปิดสเปซแล้วนะคะพี่ฝนมีอะไรอยากบอกอีกไหมคะก็คือถ้าของขวัญไม่กลับมาที่จุดเริ่มต้นของขวัญก็จะไม่ชนะมันไม่สู้กับมันสักทีอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ของขวัญอยากกลับมาที่นี่โรงเรียนที่ดีที่สุดโรงเรียนที่พ่อเคยเป็นคนดูแลโรงเรียนที่พี่สาวเคยอยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนไม่รู้จะหนีไปอีกเพื่ออะไรถ้าจะต้องสู้กับอะไรสักอย่างถ้าจะต้องสู้เพื่ออะไรสักอย่างสู้เพื่อครอบครัวก็คงจะต้องย้อนกลับมาที่จุดที่ครอบครัวเคยอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องใช้พลังงานสูงมากสำหรับของขวัญอะไรเงี้ยแล้วก็เขาย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อที่จะไดรฟ์ตัวเองไปข้างหน้าสำหรับเด็กคนนี้อะค่ะพี่ฝนเสริมจากที่ตู่พูดค่ะโอเคก็ไม่วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP 7พี่ว่า EP 7อ่ะโดนเยอะแน่เลยเดี๋ยว EP 7ให้พี่ฝนเปิดดีกว่าให้พี่ฝนไม่เป็นอ่ะแต่ว่ากระหน่ำมาได้เลยค่ะพี่ลุ้นมากอ่ะตอนเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่า EP 7เราค่อยเปิดกันอีกทีนึงมั้ยได้ครับ7 8ไม่ได้นัดล่วงหน้าแบบว่าเพิ่งทักไปคุยกับโอมตอนทีรีจบว่าแบบเปิดสเปซกันดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าทีมยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาเทคนิคต่างๆด้วยก็เลยยังไม่ได้ขึ้นมาแบบพร้อมๆกันนะคะ
โอเคขอบคุณทุกคนมากค่ะไว้เจอกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่ฝนสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะรอดูค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะทุกคน